วันนี้นะคะหัวข้อในการอธิบายข้อมูลเบื้องต้นนี้เป็นของหัวข้อสมดุลเคมีซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับโดยสรุปแล้วเนี่ยการทดลองที่นักศึกษาจะได้ทำเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ตอนโดยที่ตอนนี้คือพยายามบอกว่าแบ่งตามปฏิกิริยาเคมีที่สนใจโดยที่แต่ละส่วนก็จะมีข้อมูลย่อยๆอยู่ซึ่งสิ่งที่จะต้องทำในการคำนวณข้อมูลในการคำนวณที่จะต้องทำก็คือค่าความเข้มข้นของสารละลายซึ่งจริงๆแล้วเป็นการคำนวณแบบง่ายโดยอุปกรณ์ทั่วๆไปก็จะเป็นกระบอกตวงซึ่งปริมาตรที่ต้องตวงอาจจะต่างๆกันไปลักษณะการใช้กระบอกตวงนะคะนักศึกษาอย่าลืมนะคะว่าเวลาที่มองสเกลของกระบอกตวงเนี่ยค่ะก็คือจะต้องมองในระดับสายตาก็คือมองเว้าสุดท้ายมองเว้าโค้งของสารละลายในกระบอกตวงให้อยู่ในระดับสายตาก็ถือว่าจะได้เป็นปริมาตรที่ถูกต้องแล้วก็จะมีบิ๊กเกอร์และหลอดทดลองอย่างน้อย5ใบหลอดทดลองอย่างน้อย8หลอดและบิ๊กเกอร์อย่างน้อย5ใบซึ่งในตอนที่1ก็จะเป็นการสังเกตสีของสารละลายและคำนวณค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยาในสไลด์นี้ซึ่งเราก็จะมีไอออนอยู่คือเป็นเหล็ก3บวกนะคะทำปฏิกิริยากับไอออนลบของไซโอไซยาเนตแล้วจะได้ไอออนของสารประกอบเชิงซ้อนเหล็ก3ไซโอไซยาเนตหน้าตาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งโดยทั่วๆไปก็คือว่าจากเหล็ก3บวกสารละลายซึ่งถ้าอยู่ในน้ำปุ๊บจะให้สีเหลืองค่ะในขณะที่ไซโอไซยาเนตถ้าอยู่ในน้ำจะไม่มีสีแล้วเมื่อเกิดปฏิกิริยาแล้วได้ไอออนของสารประกอบเชิงซ้อนจะได้สีแดงลักษณะแบบนี้สิ่งที่จะเห็นเนี่ยค่ะปฏิกิริยาที่แสดงขึ้นมาก็จะได้ว่าตัวที่นักศึกษาจะพบในห้องปฏิบัติการก็คือเป็นสารละลายของเหล็กคลอไรด์และสารละลายของโพแทสเซียมไซโอไซยาเนตซึ่งใช้น้ำเป็นตัวทำละลายนี่คือสารละลายที่จะพบในห้องปฏิบัติการนะคะโดยหลักการก็คือว่าในเหล็กคลอไรด์เนี่ยจะมีสีเหลืองเมื่อเทรวมกับโพแทสเซียมไทโอไซยาเนตที่ไม่มีสีแล้วจะได้สารละลายสีแดงหน้าตาแบบนี้ทีนี้นะคะเพื่อที่จะเห็นภาพรวมของสิ่งที่เราจะทำในการทดลองจริงนะคะก็จะมีการสาธิตโดยพี่โมก็จะลองเตรียมสารละลายให้นักศึกษาดูนะคะโดยเริ่มแรกจะเห็นในบิ๊กเกอร์ใช่ไหมคะมีผงมีสารที่เป็นผงอยู่ก็คือเหล็กคลอไรด์แล้วก็โพแทสเซียมไซโอไซยาเนตทีนี้ถ้าเราเติมตัวทำละลายคือน้ำลงไปก็จะเห็นว่าเราจะได้สารละลายของบิ๊กเกอร์แรกของเหล็ก3ก็คือเหล็กคลอไรด์นั่นแหละค่ะเป็นสารละลายเหล็กคลอไรด์จะได้สารละลายสีเหลืองในบิ๊กเกอร์ที่2ค่ะบิ๊กเกอร์ที่2เป็นโพแทสเซียมไซโอไซยาเนตนะคะพอเติมน้ำลงไปปุ๊บเนี่ยค่ะเราก็จะได้เป็นตัวผงจะละลายหมดนะคะละลายได้ดีค่ะเพื่อที่จะได้เห็นว่าภาพรวมของปฏิกิริยาที่เรากำลังสนใจจะเป็นยังไงนะคะพี่โมจะทำการสาธิตปฏิกิริยาของระหว่างสารละลาย2ชนิดนะคะก็จะเห็นว่ามีตอนนี้หลังจากเราได้สารละลายโพแทสเซียมไซโอไซยาเนตแล้วเนี่ยเราก็จะเติมลงไปในบิ๊กเกอร์ใหญ่ค่ะจากนั้นพี่โมจะค่อยๆเติมสารละลายของเหล็กคลอไรด์ลงไปนักศึกษาจะเห็นแล้วใช่ไหมคะเห็นแล้วนะสีมันเริ่มเปลี่ยนแล้วตอนนี้เราได้สารละลายสีแดงเข้มค่อนข้างเข้มค่ะค่ะพอถ้าอย่างนั้นถ้าเราลองดูซิว่าถ้าตอนนี้สมดุลของเราเนี่ยเรามีจริงๆแล้วในสารละลายเนี่ยมีทั้งหมดมีไอออนทั้งหมด4ชนิดแต่ว่าไอออนของเหล็ก3บวกสามารถที่จะฟอร์มเป็นสารประกอบเชิงซ้อนกับไอออนลบของไซโอไซยาเนตได้นี่ถ้าเราลองจะรบกวนระบบดูโดยการเติมโพแทสเซียมไซโอไซยาเนตก็คือเราจะเพิ่มความเข้มข้นของไอออนของไซโอไซยาเนตนั่นเองค่อยๆเติมลงไปนะคะก็จะเห็นเติมลงไปอีกนิดนึงไหมคะก็จะเห็นว่าเราจังหวะที่เติมเนี่ยจะเห็นมีสีเหลืองเกิดขึ้นในสารละลายเห็นไหมคะแต่ว่าพอเข้าสู่สมดุลก็จะเห็นว่าเราก็จะเห็นว่าสีสารละลายเนี่ยจางลงจางลงเรื่อยๆทีนี้แน่นอนคือขึ้นอยู่กับว่าสีอีกสีหนึ่งเนี่ยมันชัดเจนแค่ไหนถ้าเราเติม
เซลล์เซเนตไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็จะเห็นว่าจะมีสีเหลืองเกิดขึ้นเวลาที่สารละลายผสมกันก็จะได้ออกมาจากสีแดงเข้มเมื่อกี้ถ้าคนแกว่งเข้ากันเล็กน้อยเพื่อให้มั่นใจว่ามันละลายเข้าด้วยกันจะเห็นว่าจริงๆแล้วเราเห็นออกมาเป็นสีเหลืองส้มๆถ้ามีการรบกวนระบบในการเติมเหล็กคลอไรด์เข้าไปนิดหน่อยใส่ลงไปแค่ไม่เยอะก็จะเห็นแล้วมีสีแดงเกิดขึ้นลองคนสิคะคนก็จะเห็นออกมาว่ามันก็ออกมาเป็นสีส้มๆจากแดงเข้มๆเมื่อกี้ที่ลงมาถ้าเติมอีกนิดนึงเพียงนิดเดียวไม่กี่หยดเนี่ยก็จะเห็นสีแดงคือคอมเพล็กซ์คือสารประกอบเชิงซ้อนที่เกิดขึ้นถ้าเข้ากันได้ดีก็จะได้สารละลายที่เป็นสีส้มออกเฉดแดงๆเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะค่ะจากที่เห็นพี่โมได้สาธิตการทดลองไปแล้วนะคะอย่าลืมนะคะนักศึกษาคือสารละลายสีแดงที่นักศึกษาเห็นเมื่อครู่นี้ค่ะเกิดจากที่มีสารมีไอออนของสารประกอบเชิงซ้อนเหล็ก3ไทโอไซยาเนตนะคะแล้วก็จริงๆแล้วก็ยังมีคลอไรด์ไอออนแล้วก็โพแทสเซียมไอออนที่มาจากสารละลายตั้งต้นสีเหลืองกับสารละลายที่ไม่มีสีทีนี้ในการทดลองจริงๆของนักศึกษาที่จะพบเนี่ยค่ะก็คือว่านักศึกษาจะเติมสารละลายโพแทสเซียมไทโอไซยาเนตลงไปในหลอด4หลอดหลอดการทดลองหลอดทดลอง4หลอดซึ่งจะไม่มีสีสารละลายนี้จะไม่มีสีนะคะแล้วแน่นอนก็คือในการขั้นตอนตัดมาในการทดลองก็คือจะเตรียมเหล็กคลอไรด์สารละลายของเหล็กคลอไรด์ให้มีความเข้มข้นต่างๆกันไปซึ่งเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะมีเป็นสารละลายตั้งต้นให้นักศึกษาเพื่อที่จะไปทำการปรับความเข้มข้นโดยที่ความเข้มข้นเริ่มต้นเนี่ยคือ 0.4 โมลาร์ของเหล็กคลอไรด์โดยก็เน้นว่านักศึกษากำหนดไว้แล้วเป็นแล้วกันว่าเป็น C0 เป็นความเข้มข้นเริ่มต้นของเหล็กคลอไรด์จากนั้นถ้าเมื่อไหร่มีการปรับปริมาตรก็คือหมายความว่าเรากำลังจะเปลี่ยนความเข้มข้นของเหล็กคลอไรด์นี้นี่เองวิธีการที่จะหาความเข้มข้นของสารละลายที่เตรียมได้นะคะก็จะใช้เป็นสูตรง่ายๆ C0V0 เท่ากับ C1V1 สำหรับในการหาความเข้มข้นของสารละลายที่เตรียมได้ในถัดไปวิธีการถ้าอ่านจาก lab direction นักศึกษาต้องอ่านคู่มือก่อนมาทำ lab นะคะเพื่อที่จะได้วางแผนการทดลองได้ถูกต้องแต่ก็คืออย่างน้อยอันนี้เป็นการสรุปคร่าวๆให้ฟังก็คือว่าจากสารละลายเหล็กคลอไรด์ตั้งต้นเนี่ยค่ะก็จะตวงสีลูกบาศก์เซนติเมตรโดยใช้ก็บอกตัวนะคะแล้วปรับปริมาตรให้เป็น20ลูกบาศก์เซนติเมตรก็ทำอยู่ในกระบอกตวงไปเลยก็แล้วเทใส่บิ๊กเกอร์จะได้บิ๊กเกอร์หมายเลข1เราจะให้ความเข้มข้นนี้ก็จะเป็นความเข้มข้นของสารละลายคือความเข้มข้น C1 ในถัดมาก็จะเห็นว่าเราจะดึงจากตัวที่นักศึกษาเตรียมได้แล้วคือสารละลายเบอร์1นะคะบิ๊กเกอร์เบอร์1ก็ตวงมาคราวนี้ตวงมา8ลูกบาศก์เซนติเมตรปรับลูกบาศก์ปรับปริมาตรให้เป็น20ลูกบาศก์เซนติเมตรเหมือนเดิมก็จะได้เบอร์2แล้วก็ทำเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งก็จะได้เบอร์3แล้วก็สุดท้ายก็จะได้เป็นบิ๊กเกอร์เบอร์4ก็จะเห็นว่าการปรับปริมาตรมาเรื่อยๆเนี่ยสารละลายของเหล็กคลอไรด์ที่ได้ในบิ๊กเกอร์1ถึง4มาเนี่ยความเข้มข้นจะลดลงไปเรื่อยๆเพราะเราเติมน้ำเข้าไปสีก็น่าจะเป็นสีเหลืองที่อ่อนลงเรื่อยๆเช่นกันถัดมานะคะก็เติมลงไปในหลอดทดลอง4หลอดที่มีโพแทสเซียมไทโอไซยาเนตอยู่แล้วพอเติมเข้าไปก็คราวนี้ก็คือสังเกตสีของสารละลายแล้วก็บันทึกผลจากนั้นที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยสมมติฐานของการทดลองนี้ก็คืออะไรก็คือว่าถ้าความเข้มข้นของเหล็กไอออนเปลี่ยนไปหรือมากขึ้นหรือน้อยลงก็แล้วแต่เนี่ยสีของสารละลายเนี่ยน่าจะเป็นสีแบบไหนอันนี้คือนักศึกษาคิดไว้ในใจก่อนได้เลยนะคะจากนั้นถัดมาก็คือว่าต้องคำนวณค่าคงที่สมดุลของปริยาที่เกิดขึ้นในหลอดที่1ถึง4ก็คือสมการการคำนวณค่าคงที่สมดุลก็คือเป็นไปตามที่เรียนในชั้นเรียนมาแล้วถัดมาตอนนี้
คำถามก็คือสมมติฐานที่อยู่ในใจอยู่ตอนนี้ควรจะมีก็คือว่าถ้าผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยมาจากสารตั้งต้นที่มีความเข้มข้นต่างกันค่าคงที่สมดุลในแต่ละปฏิกิริยาเนี่ยควรจะต่างกันไหมนะแล้วก็คือนี้เป็นตารางบันทึกผลที่นักศึกษาจะต้องทำนะคะเพราะนั้นก็คือว่าจะต้องหาความเข้มข้นที่สมดุลนะใช้การคำนวณแบบที่ไม่ยุ่งยากมากนะก็จะได้ค่าเคค่าคงที่สมดุลอันนี้มาแล้วก็บันทึกสีของสารละลายที่ได้อันนี้ก็จะเป็นการบอกคร่าวๆถึงการลบกวนสมดุลในขั้นตอนถัดมาคือ567เราจะเห็นอยู่เป็น567ลักษณะที่เป็นสารละลายที่มีสารประกอบเชิงซ้อนสีแดงอยู่แล้วจากนั้นวิธีการลบกวนสมดุลก็จะมีคือลองทำดูเปรียบเทียบคือถ้าลองเติมสารตั้งต้นต่างกันแล้วผลออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วเทียบกับหลอดที่เราใช้อ้างอิงก็คือหลอดที่7ผลการทดลองก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีคำถามเพิ่มเติมนักศึกษาลองไปคิดมาก่อนเข้าห้องปฏิบัติการก็จะเป็นประโยชน์มากนะคะว่าถ้าค่าคงที่สมดุลตามทฤษฎีควรจะเป็นยังไงควรจะมีค่าอยู่ประมาณไหนแล้วก็จะได้เข้าใจในการทำแลบได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นแล้วก็ข้อ2ก็คือเกี่ยวกับปริมาณของผลิตภัณฑ์กับค่าเคมีความสัมพันธ์กันอย่างไรถัดมาค่ะการทดลองตอนที่2นะคะนักศึกษาจะทำการสังเกตการรบกวนสมดุลของปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับโครเมตและไดโครเมตโดยที่โครเมตจะมีสีเหลืองและไดโครเมตจะมีสีแดงเพราะฉะนั้นถ้าในสมดุลมีความเข้มข้นของโครเมตอยู่ค่อนข้างมากก็จะเห็นสารละลายค่อนมาทางเป็นสีเหลืองนะคะในทางกลับกันถ้ามีไดโครเมตมากก็จะเห็นสารละลายเป็นเฉดสีส้มสีแดงไปนะคะแต่อย่างไรก็ตามอย่าลืมนะคะสมดุลนี้ก็จะต้องมีทั้งไดโครเมตและโครเมตอยู่ด้วยกันทั้งนี้ทั้งนั้นสมการนี้ยังไม่สมบูรณ์นะคะนักศึกษาจะต้องลองไปค้นคว้าก่อนเข้าห้องปฏิบัติการเพื่อจะได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นสำหรับการทดลองที่จะทำในวันนี้ทีนี้การทดลองง่ายมากเลยค่ะก็คือว่าเราจะมีสารละลายโครเมตอยู่โพแทสเซียมโครเมตแล้วก็ลองใส่ในหลอดทดลองดูจากนั้นก็คือลองเติมหยดลงไปหยดกรดลงไปนิดนึงแล้วสังเกตสารละลายลองเติมลองดูว่าต้องหยดสักกี่หยดเพื่อจะเห็นความเปลี่ยนแปลงจากนั้นตามด้วยเบสนะคะทีนี้ก็มีการสาธิตให้นักศึกษาดูเพื่อจะได้เห็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้นพี่โมก็จะทำการสาธิตของแลบนี้ให้เห็นเพื่อน้องๆจะได้มีความเข้าใจเบื้องต้นก่อนที่จะมาทำการทดลองจริงๆค่ะในบิ๊กเกอร์ใหญ่นักศึกษาจะเห็นนะคะมีสารละลายของโพแทสเซียมโครเมตอยู่เป็นสีเหลืองตามสมการเลยทีนี้ถ้าเราจะลองรบกวนระบบโดยการหยดกรดซัลฟูริกลงไปสังเกตเห็นสีที่เปลี่ยนไปไหมคะเห็นแล้วค่ะทีนี้ถ้าเปลี่ยนค่ะพี่โมจะหยดโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เป็นเบสเพื่อรบกวนสมดุลก็จะเห็นว่าเหลืองขึ้นถ้าเติมเบสเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะเติมเบสเพิ่มขึ้นไปอีกนิดนึงเห็นเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงจะเห็นว่าสีเหลืองค่อนข้างชัดเจนเลยใช่ไหมคะสีเหลืองอ่อนลงค่อนข้างเยอะเติมพอแล้วค่ะแล้วจากนั้นก็คือลองหยดกรดลงไปอีกนิดนึงจะเห็นชัดทีเดียวเลยว่าพอรบกวนสมดุลแล้วเนี่ยจะเห็นสีแดงที่เปลี่ยนไปแต่ว่าสารเมื่อในช่วงแรกๆสีจะเปลี่ยนเป็นค่อนข้างสีแดงใช่ไหมคะแต่เวลาผ่านไปก็ยังเป็นสีเหลืองสารละลายโดยรวมหยุดหยดแป๊บนึงค่ะจะเห็นว่าสารละลายก็จะเป็นสีเหลืองอยู่นั่นคือสมดุลเข้าสู่สมดุลแล้วพอรบกวนหยดกรดลงไปใหม่จะเห็นสีแดงคือจะต้องมีความเข้มข้นค่อนข้างมากพอที่จะสามารถที่จะทำให้สารละลายกลับมาออกมาแนวสี
ค่ะก็หวังว่าการสาธิตคงจะทำให้นักศึกษาเข้าใจการทดลองที่จะทำมากยิ่งขึ้นนะคะตอนนี้เรามาดูแบบฟอร์มก็คือก็จะเป็นลักษณะก็คือว่าเข้าใจการรบกวนสมดุลของระบบของโครเมตนี้แล้วแล้วก็สมการเคมีเห็นไหมคะนักศึกษาจะต้องเขียนตอบด้วยก็แล้วก็จะมีการบันทึกผลสีของสารละลายที่ได้สำหรับการทดลองนี้เพราะนั้นการทดลองสมดุลเคมีทั้ง2ตอนนะคะก็จะจบอยู่ประมาณแค่นี้ก็หวังว่านักศึกษาคงจะได้ประโยชน์สำหรับวิดีโอนี้อย่าลืมนะคะเรามีสอบย่อยด้วยพอเข้าห้องปฏิบัติการปุ๊บจะมีการสอบย่อยแล้วก็รายงานผลการทดลองก็คือส่งหลังจากเสร็จสิ้นการทดลองเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาเตรียมตัวมาเบื้องต้นก่อนเนี่ยก็จะสามารถทำการทดลองได้ถูกต้องรวดเร็วมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ก็คือขอบคุณพี่ๆนะคะที่ช่วยในการเตรียมสารละลายและสาธิตก็ขอให้ทุกคนสนุกกับการทดลองแล้วพบกันในห้องปฏิบัติการค่ะ